ชุมในส่วนของเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าตัวเส้น10วันเนี่ยนะคะยังมีอิทธิพลอยู่นะคะก็สามารถส่งให้ดัชนีนี้ดีดตัวกลับขึ้นมาได้นะคะเครื่องมือทางเทคนิคในกราฟทั้งรายวันแล้วก็อินทราเดย์นะคะก็ร่วมมือกันนะคะให้น้ำหนักในทางบวกนะคะเมื่อวานนี้จะเห็นว่ามูลค่าการซื้อขายเนี่ยกลับมาหนาแน่นกว่าในวันที่ปรับตัวลงนะคะเราก็คิดว่าสภาวะตลาดเนี่ยกลับเข้าสู่ความเป็นบูลลิชเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะคะอย่างน้อยก็น่าจะได้ทดสอบจุดสูงสุดก่อนหน้านะคะที่1173จุดอีกครั้งนึงนะคะแล้วต้านถัดไปก็มองไว้ที่1180นะคะส่วนแนวรับวันนี้เนี่ยนะคะแนวรับแรกจะ1162นะคะ แนวรับที่2ก็จะเป็นอยู่ที่ประมาณ1153ค่ะสต็อกวิววันนี้นะคะตัวแรกนะจะเป็นตัวท็อปนะคะจะเห็นว่าลงมายืนอยู่บนเส้น25วันแล้วก็เริ่มมีแนวโน้มว่าจะรีบาวนะคะเพราะว่าราคาเนี่ยดีตัวขึ้นด้วยวอลุ่มหนาแน่นนะคะแล้วก็เครื่องมือก็ทยอยกันปรับตัวขึ้นท็อปก็จะมีแนวรับอยู่ที่72บาทนะคะแนวต้าน75แล้วก็คัตลอสที่71ค่ะ ถัดมาจะเป็นตัวบิ๊กซีนะคะก็คิดว่าน่าจะได้เวลาเดินหน้าต่อแล้วนะคะเพราะว่าพักตัวอยู่ในรูปแบบเพนเดนต์นะคะเป็นรูปธงนะคะก็คิดว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของสัญญาณต่อเนื่องนะคะก็ราคาก็น่าจะปรับตัวขึ้นตามแนวโน้มเดิมที่เป็นมาก่อนหน้านะคะแนวต้านแรกนี่จะอยู่ที่ประมาณ170นะคะแนวรับ159แล้วก็คัทลอสที่157ค่ะถัดมาจะเป็นตัว BBL นะคะก็จะเห็นว่าราคาปรับ จะเห็นว่าราคาปรับตัวลงช่วงก่อนหน้านะคะเนื่องจากว่าติดแนวต้านที่181บาทอยู่หลายวันนะคะแล้วก็เริ่มมีสัญญาณรีบาวด์กลับขึ้นมาแล้วนะคะคิดว่าแนวโน้มน่าจะได้ทดสอบ181อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยที่มีแนวรับอยู่174แล้วก็คัทลอสที่172ค่ะตัวสุดท้ายจะเป็นตัว PWG นะคะตัวนี้ปิดที่ราคาไฮของวันได้แล้วก็เครื่องมือ Modify Stochastic ที่เริ่มเข้ามาในเขต Oversold เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาได้นะคะก็คิดว่าน่าจะมีรีบาวด์ต่อหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ปรับตัวลงแรงไปแล้วนะคะBWG ก็จะมีแนวรับอยู่ที่บาท72นะคะต้านบาท83แล้วก็คัทลอสที่บาท80ค่ะปิดประชุมในส่วนเทค